วัสดีครับก็ผมยังคงกดข้าวประท้วงอยู่อนุสาวรีย์ชัยนะครับหลายคนทานข้าวเช้าข้าวเที่ยงแล้วนะครับก็ประมาณ27ชั่วโมงแล้วนะครับก็หลังจากที่อดอาหารก็มีอาการอ่อนเพลียง่วงนอนเล็กน้อยแต่ก็ยังคงดำเนินกิจกรรมต่อไปได้นะครับที่อยากมาเชิญชวนนะครับก็คือพรุ่งนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมวันสุดท้ายนะครับที่ผมจะอดข้าวประท้วงอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์นะครับที่ได้ขอกับทางพื้นที่เขตพญาไทไว้นะครับแล้ววันจันทร์ผมจะไปที่กกต.นะครับก็จะไปยื่นหนังสือแล้วก็จะกลับมาใหม่นะครับวันอังคารพุธพฤหัสนะครับอะไรก็เดี๋ยวจะแจ้งนะครับแต่เบื้องต้นก็คือผมก็ยังจะอดข้าวต่อเนื่องเพียงแต่ว่าสถานที่นะครับก็ยังคงอาจจะต้องเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วก็พรุ่งนี้นะครับตอนเที่ยงจนถึง6โมงเย็นก็มาร่วมกันก็ตรงนี้ไม่มีเครื่องขยายเสียงนะครับไม่มีอะไรก็เรามาเคลื่อนไหวแบบสันติวิธีนะครับก็มาถือป้ายแสดงพลังนะครับก็อยากเชิญเพื่อนๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับไม่เหนือปากกว่าแรงท่านก็มีเวลาว่างนะครับมาร่วมเป็นกันนะครับก็เที่ยงจนถึง6โมงเย็นนะครับก็ทยอยกันมาก็ได้หรือว่าสลับเวลาอะไรกันมาก็ได้สุดแท้แต่นะครับก็มาเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้มานั่งอยู่นิ่งๆชูป้ายด้วยกันนะครับให้คนเห็นพลังของคนที่อยากเลือกตั้งนะครับแล้วก็ตอนนี้11โมงแล้วนะครับหลายคนก็ไปถ้ามีลูกมีหลานก็อาจจะพาไปเที่ยวงานวันเด็กนะครับส่วนท่านประธานกกต.ท่านทำอะไรอยู่ครับท่านกำลังคิดเรื่องวางแผนการเลือกตั้งให้ประชาชนหรือเปล่าครับหรือท่านกำลังนั่งรถเบนซ์พาลูกหลานไปเที่ยวไหนหรือท่านนอนอยู่บ้านนะครับผมอิจฉาชีวิตท่านจังเลยนะครับส่วนรัฐบาลยังไงครับจะคืนอำนาจให้ประชาชนนั้นท่านดำเนินการถึงไหนยังไงบ้างแล้วครับก็มีคนฝากถามมากังวลมาเยอะเลยนะครับรอท่านมาคืนอำนาจให้ประชาชนอยู่นะครับก็ใครคิดว่าอยากมีเลือกตั้ง24กุมภาก็กด1เข้ามาได้นะครับแต่ใครคิดว่าเลือกตั้งมันเลื่อนแน่แหละแต่ควรอยู่ภายในกรอบ150วันคือ10มีนาก็ยังพอรับได้นี่กดเลข2ขอดูหน่อยนะครับก็ตอนนี้ก็มีผู้ชมนะครับที่อยู่นะครับเข้าใจว่าช่วงกลางวันก็คนดูจะน้อยนะครับวันนี้ก็อาจจะต้องมีทำกิจกรรมกับครอบครัวนะครับอาจจะอยู่ตามต่างจังหวัดนะครับพาลูกหลานท่านไปเที่ยวงานวันเด็กนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็1ไลค์ของท่านก็เหมือนข้าว1คำนะครับที่ผมรับได้ไว้ด้วยใจ1แชร์ของท่านนะครับก็เหมือนท่านเห็นด้วยนะครับกับกระบวนการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็1คอมเมนต์ก็ส่งมาพูดคุยทักทายให้กำลังใจกันนะครับท่านอยู่ตรงไหนนะครับ4ท่านมีใครบ้างก็อเล็กซ์มารีน่าจะอยู่กับเอิร์ธนะครับสวัสดีนะครับอเล็กซ์มารีก็เมื่อเช้านะครับก็มีพี่ๆน้องๆมาทยอยวนเวียนมาให้กำลังใจกันนะครับก็มีน้องนะครับอายุ16เองทำป้ายมาให้นะครับน่ารักมากทีเดียวแล้วก็มีจากท่านหนึ่งนะครับจากสำนักพิมพ์อ่านนะครับนำน้ำมาให้นะครับ
กาแฟนะครับนมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ร่างกายนั่นหน่อยผมก็สภาพร่างกายตอนนี้ก็ทนไหวนะครับยังมีอ่อนเพลียบ้างเล็กน้อยต้องนั่งยืนอาจจะไม่ไหวต้องยืนสลับนั่งนะครับเมื่อวานจะมีแรงยืนได้นานกว่าเยอะกว่านะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยนะครับมาดูติดตามอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปยืนและขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องนะครับ
คุณเจสซี่วันเด็กแท้ๆแต่ผู้ใหญ่ทำตัวอย่างแล้วก็พร้อมเม้นว่าลุงตู่สู้ๆทำไมไม่ไปหาลุงตู่อะครับมาบอกผมทำไมไม่เข้าใจคืออยากให้ผมเชียร์ลุงตู่เหมือนคุณเหรอครับหรือว่ายังไงครับใช่ไหมครับคุณเจสซี่เชียร์ลุงตู่ก็ทำไมไม่ไปหาลุงตู่อะครับงงคุณชัยชนะบอกว่าแฮชแท็กทีมลุงตู่โอ้โหทีมลุงตู่มายืนดูผมทำไมอ่ะวันเด็กแท้ๆแต่ผู้ใหญ่ทำตัวอย่างยังไงครับสิ่งที่ผมทำมันเป็นตัวอย่างไม่ดียังไงครับใช่ไหมครับท่านต้องพูดด้วยเหตุผลนะครับท่านต้องพูดแม้ท่านพูดอย่างนี้ผมก็พูดได้นะครับขออนุญาตใช้เวลาทักทายนะครับทุกท่านที่เข้ามานะครับคุณศิริวุฒินะครับสวัสดีนะครับปกมือทักทายด้วยนะครับมอสวัสดีครับรัฐพลอ่อนอารีสวัสดีครับบูมเดอสวัสดีครับคุณบูมสวัสดีครับคุณบูมดาวเรืองนะครับท็อปสวัสดีครับก็ผมยังคงคุณเอฮะไทยรัฐสวัสดีครับประเทศไทยถึงได้ไหมอ๋อคุณบีโบเข้ามาแล้วเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่าทีมลุงตู่แฮชแท็กนะครับมีเข้ามา 2-3 คนเลยโอ้โหทีมลุงตู่ก็ไปเพจลุงตู่เลยครับลุงตู่ยอดเยี่ยมนะครับอันนี้ผมไม่ได้เชียร์ใครนะครับผมมาเรียกร้องวันเลือกตั้งนะครับครับท่านจะเชียร์คุณลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรัฐประหารนะครับแล้วก็ไม่คืนอำนาจให้ประชาชนท่านจะเชียร์ท่านจะรักยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับท่านก็ไปหน้าวอนะครับเพจลุงตู่แล้วท่านก็ไปโพสต์นะครับท่านไม่ต้องมาโพสต์ที่หน้าวอผมถูกไหมครับเพราะว่าเราคิดไม่เหมือนกันท่านจะมาชวนผมทะเลาะ ก็ไม่มีประโยชน์คุณณภัทรสวัสดีนะครับโบกมือทักทายด้วยนะครับสวัสดี11คอม11ท่านที่เข้ามาอยู่นะครับ10 11คนนะครับที่เข้ามานะครับก็เท่ากับตอนนี้กินเป็นเวลาสามสิบชั่วโมงแล้วนะครับที่อดอาหารนะครับก็ยังไม่รู้สึกยังไงเพียงแต่รู้สึกท้องว่างเปล่านะครับแล้วก็ยืนได้ไม่นานนะครับก็คือต้องยืนสลับนั่งนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงไม่ว่านะครับก็ดำเนินกิจกรรมยืนไปนั่งไปนะครับก็แล้วช่วงเวลานั่งก็จะมาตอบไลฟ์นะครับคุณมนชัยจตุรพัฒน์สวัสดีครับผมครับครับผมก็สิ่งที่อยากขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับก็คือเหนือความคาดหมายนะครับก็คือว่าพี่ๆสื่อมวลชนนะครับให้ความสนใจนะครับนำเสนอข่าวนะครับของผมนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งอีกมากมายเลยนะครับสื่อก็เป็นช่วยนะครับนำเสนอครับให้เห็นพลังของประชาชนทุกคนที่ได้ออกมาขับเคลื่อนนะครับว่าเราเนี่ยต้องการมาเลือกตั้งจริงๆนะครับแล้วก็เราก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่อยากจะให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อวานตอนไลฟ์สดนะครับช่วงทุกช่วงเลยนะครับก็เราไม่ใช่เน็ตไอดอลไม่ใช่เซเลบประชาธิปไตยแต่ก็มีหลายท่านนะครับเมตตานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนะครับก็เห็นว่าผมอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะมีคนเห็นต่างเข้ามาแล้วก็ก็มาสอดส่องนะครับช่วยกันเป็นสักขีพยานทั้งที่ผมก็หลับด้วยเลยแต่ก็ไลฟ์สดก็ยังมีคนอะไร อยู่เป็นเพื่อนนะครับก็เหมือนว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนมีคนท่ามกลางคนจำนวนมากที่ดูเราอยู่นะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะครับแหมผมคล่องใจมากผมคล่องใจ
มากวันเด็กนี่พยายามอดกั้นนะครับเราต้องไม่พูดคำหยาบแล้วก็ต้องมีความอดทนนะครับคุณสุประชัยกิตติวิเชียรบอกว่าเลือกตั้งไปก็เท่านั้นลุงตู่เป็นยาวโลดเด้อเด้อนี่เหมือนเลือกตั้งล้านเปอร์เซ็นต์มั้ยครับแล้วก็มีคนกดไลค์ด้วยอีก2คนนะครับบอกว่าลุงตู่อยู่ยาวเด้ออ้าวใครว่าลุงตู่อยู่ยาวกด1เข้ามานะครับงงมากลุงตู่อยู่ยาวเด้อผมว่าท่านสวนกระแสมากเลยนะครับคุณบีโป้ผมว่าพี่ต้องหาอะไรกินบ้างนะครับไม่มีใครมาสนใจแค่คน2คนหรอกผมกลัวพี่จะเป็นอะไรก่อนอ๋อขอบคุณสำหรับความเมตตาเป็นห่วงนะครับคุณบีโป้ก็คือว่าคือเราไม่ได้เรียกร้องตรงนี้แล้วเราบอกว่าเราคนเดียวหรือ2คนนะครับมันเป็นเรียกร้องเป็นการเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์นะครับเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องสนใจเพียงแต่ว่าอยากให้เสียงของเราออกไปเนี่ยมีพลังในการขับเคลื่อนนะครับว่าผู้มีอำนาจรับฟังนะครับคุณพันธิพาเนยบอกว่าเลือกดีกว่าจุดๆๆเลือกดีกว่าอะไรครับขยายความมาประดิษฐ์ก็ได้นะครับก็คนที่บอกว่าเลือกลุงตู่หรืออะไรเงี้ยครับท่านก็เชิญไปเม้นที่เพจผมแนะนำนะครับเพจคุณอุตมะนะครับเพจพรรคพลังประชารัฐนะครับหรือว่าเพจลุงตู่ผู้ชาติอะไรลุงตู่สู้ๆอะไรนะครับท่านก็ไปเม้นตรงนั้นเลยนะครับคุณมนชัยจตุรพัฒน์บอกเลือกตั้งดีกว่าคุณมนชัยแต่ก็ยังมีคนบางส่วนบอกว่าเป็นเผด็จอย่างนี้แหละให้ลุงตู่ปกครองประเทศดูแลรัฐบาลเป็นรัฐบาลต่อไปแบบนี้ก็มีนะคุณมนชัยบอกว่าถามอภิสิทธิ์ครับนะครับวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับผมก็ยังคงปักหลักอยู่ฝากฝั่งของอนุสาวรีย์ชัยมุ่งหน้าไปทางสะพานควายนะครับอยู่เกาะกลางราชเทวีเลยมนชัยบอกว่าอยากให้อภิสิทธิ์เป็นนายกนะครับก็คือใครก็ได้อะครับที่ประชาชนเลือกเป็นเสียงข้างมากครับก็เหนื่อยนิดหน่อยนี้นะครับผมว่าที่ผ่านมาเป็นเพียงการคาดการณ์ของนายกหรือกกต.ว่า24กุมภาพันธ์ส่วนประกาศวันเลือกตั้งจริงต้องทำตามพระราชกฤษฎีกาและเป็นหน้าที่ของกกต.เท่านั้นที่จะประกาศวันจริงๆวันไหนทำไมคนประท้วงไม่ยอมรับเหตุผลจุดนี้ไม่ยอมรับผลจุดนี้ว่าอะไรครับไม่เข้าใจหมายถึงว่าต้อง24กุมภาหมายถึงกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่เขาบอกว่าห้ามเลื่อนเลือกตั้งนี่เหรอครับใช่ไหมครับผมไม่เข้าใจที่คุณเจสซี่พูดใช่ไหมครับหมายความว่ากกต.ว่าจะเลือกเลือกตั้ง24กุมภาใช่ไหมครับหมายถึงว่าที่เขารณรงค์กันว่าห้ามเลื่อนเลือกตั้งใช่ไหมครับแล้วคุณเจสซี่ทราบไหมครับว่าเขาให้เหตุผลว่าอย่างไรกลุ่มคนที่เขาเห็นต่างอะครับที่เขาบอกว่าไม่ควรเลือกตั้ง24อะท่านทราบไหมครับไม่
ท่านก็ไม่ทราบเหมือนกันท่านก็พูดในมุมของท่านอย่างนี้ใช่ไหมครับพวกที่บอกว่าลุงตู่อยู่ยาวๆพวกคุณอยากให้ประเทศหยุดนิ่งอยู่กับที่หรือไงครับจะอดตายกันหมดแล้วครับตอนนี้โอ้โหผมต้องไลค์คอมเมนต์นี้หน่อยนะครับแหมถูกใจเลยใช่เลยนะครับแหมเขาอาจจะแบบมีฐานะมีอันจะกินนะครับหรือว่าเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการยึดอำนาจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแดดร้อนเหมือนกันนะครับค่อนข้างร้อนแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยโชคดีคือผมได้ร่มต้นไม้ด้านหลังเนี่ยนะครับคือกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่เขาให้เหตุผลว่าอยากให้กกต.กำหนดวันที่24เหมือนเดิมหรืออย่างมากไม่เกินวันที่10เนื่องจากเรื่องกรอบระยะเวลา150วันคุณจะไปการันตีตามที่เขาบอกว่าเออมันมี60วันอะไรนั่นน่ะไม่ได้นะครับเพราะว่าคนตัดสินจริงๆคือศาลรัฐธรรมนูญและศาลยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นกกต.เขาก็เป็นห่วงว่าเออเขาก็เป็นห่วงว่าถ้าเลยนั้นอ่ะแล้วมีคนไปร้องใช่ไหมครับแล้วเกิดไอ้60วันที่คุณคาดเดาอ่ะศาลเห็นไม่เหมือนต่างกันออกไปอย่างเงี้ยก็เลือกตั้งเป็นโมฆะจะทำยังไงนะครับคุณก็ต้องฟังเหตุผลเขาด้วยแต่ก่อนทำงานลำบากตอนนี้สบายแล้วครับอยากสบายแบบนี้นานๆคุณสุภชัยกิติวิเชียรไม่เข้าใจอ๋อหมายถึงว่าคุณชอบคุณรวยนะครับคุณมีสตางค์นะครับกิจการคุณเจริญรุ่งเรืองเหรอครับคุณสุภชัยกิติวิเชียรหมายถึงยังไงครับผมไม่เข้าใจหมายถึงว่าคุณชอบการบริหารของลุงตู่อยากสบายแบบนี้นานๆเหรอครับผมไม่เข้าใจขยายความให้หน่อยนะครับใช่ท่านที่เข้ามาขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะครับใครไปเที่ยวงานวันเด็กที่ไหนบ้างนะครับ
ไปดูไดโนเสาร์ที่ทำเนียบหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่วันเด็กเนี่ยก็มีไดโนเสาร์เต็มอยู่แล้วนะครับผมเขาเอาไดโนเสาร์ไปตั้งอีกโอ้โหคงแน่นมากกินข้าวบ้างเถอะเป็นห่วงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยังไม่ทานนะครับเราต้องซื่อสัตย์นะครับเราประกาศไว้แล้วครับว่าเราจะอดข้าวจนกว่ากกต.จะประกาศวันเลือกตั้งนะครับก็ทานแต่น้ำนิดหน่อยนะครับทานแล้วครับทานน้ำแล้วนะครับทานน้ำบ้างแล้วครับพี่ตอนนี้คือจะมีปัญหาคือแบตจะเริ่มหมดเหลือ 20% แต่ว่าผมชาร์จแล้วนะครับลองดูว่า power bank ก็เหลือปุ่มสุดท้ายดูแลรักษาสุขภาพนะครับคุณจัสมินขอบคุณมากนะครับกกต.หน่อมแนมไหมครับคุณโลนินบอกว่าคนฉลาดเขาไม่ทำตัวแบบนี้ก็คือคุณบอกว่าผมไม่ฉลาดเขาไม่ทำตัวแบบนี้คือหมายว่ามาอดข้าวประท้วงนี่แหละครับไปยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงกกต.ก็ได้ก็เขามีคนทำแล้วนี่ครับไปออกช่องเสื้อแดงช่องวอยซ์พีททีวีได้ผลมากกว่าไม่ต้องทรมานผมว่าคุณโง่กว่าผมนะครับเพราะผมมานั่งตรงเนี้ยผมออกไป20กว่าช่องแล้วนะครับผมไม่ได้ออกแค่ Voice ออกแค่ PTV ทีวีนะครับผมว่ามีไม่ใช่แล้วล่ะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องฉลาดเป็นโง่นะครับมันเป็นเรื่องกลยุทธ์คุณเอาอะไรมาตัดสินว่าผมฉลาดผมโง่อ่ะแบตจะหมดนะครับเหลือขีดสุดท้าย power bank จะหมดสวัสดีคุณเอกชัยนะครับสวัสดีนายแพทย์ปัญญานะครับออกไปให้ข่าวต่างประเทศเขาออกข่าวค่ะที่แบบมาว่าผมโง่อะไรอย่างเงี้ยเลิกพูดเถอะจริงๆไม่มีประโยชน์ความฉลาดความโง่ระหว่างคนที่มาเม้นกับผมมันวัดกันไม่ได้ถูกป่ะมันก็เหมือนแค่คุณมาว่าผมฝ่ายเดียวถูกป่ะคุณเอาอะไรมาตัดสินนะถูกป่ะคุณมี KPI ของคุณคืออะไรอ่ะ KPI ของคุณคืออะไรอ่ะครับถูกป่ะแล้วของใครทำขึ้นมาคุณคงมีปัญหาด้านความคิดจริงๆนะครับก็ผมบอกอยู่ว่าผมเป็นคนคิดนะครับคุณมาถามอีกว่าใครเอ่ยผมประกาศไปทั่วว่าผมเป็นคนคิด
คุณก็มาบอกว่าอ้าวสารภาพยอมรับเป็นกลยุทธ์ใช่ให้ผมอดข้าวนอนอยู่บ้านนะครับผมถาม15คนที่อยู่ที่นี่นะครับช่วยตอบคุณเจสซี่หน่อยผมอดข้าวอยู่บ้านเนี่ยมีประโยชน์ไหมครับอ้าวกับผมอดข้าวประท้วงอยู่ที่สาธารณะเนี่ยทุกคนเป็นสักขีพยานเนี่ยนะครับทั้งที่สนใจและไม่สนใจเนี่ยนะครับแล้วเราออกมาประกาศเพื่อว่าเราไม่มีเบื้องหลังทางการเมืองเนี่ยอันไหนดูฉลาดกว่ากันครับสู้ๆนะคะดื่มน้ำเยอะๆขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทานกาแฟไปพี่ก็คือเหมือนแบบว่าผมจะน็อกเมื่อตอนประมาณ11โมงคือนั่งแล้วคือเหมือนวูบไปอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือไม่ได้อะไรนะคือผมง่วงเพราะว่าเมื่อคืนก็สลึมสลืออยู่กับนะครับผู้ทุกท่านที่มาให้กำลังใจหลายท่านอยู่เป็นสักขีพยานผมจนตีสามตีสี่นะผมหลับท่านก็ช่วยสอดส่องดูแลให้อะไรเงี้ยครับก็หลับตื่นนะครับมันก็เลยเหมือนได้นอนน้อยแล้วก็มานอนเอาช่วงตีห้าหกโมงเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยกินน้ำนิดนึงนะครับก็เลยแบบเหมือนอันนี้แต่ว่าเราร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่แค่ว่าเหมือนแบบใจมันสั่นๆก็คือเหมือนแบบว่าจากที่ยืนนานได้เป็นชั่วโมงอ่ะยืนได้ครึ่งชั่วโมงนั่งแล้วเดี๋ยวไปยืนต่ออะไรเงี้ยครับก็มานั่งตอบคอมเมนต์ด้วยอย่างเงี้ยครับพี่สู้ๆครับเพื่อนขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับคนที่เชียร์ลุงตู่อะครับไม่เข้าใจว่าจะมาด่าผมทำไมใช่ไหมครับท่านก็ไปกล้าเพจลุงตู่ท่านก็จะอวยยังไงครับท่านก็ประดิษฐ์ประดอยคำพูดชมขึ้นมาเลยครับหรือท่านก็แมสเซจนะครับไดเรกไปหาเพจลุงตู่นะครับหรือไปชูป้ายให้กำลังใจอะไรที่พรรคพลังประชารัฐได้เลยนะครับท่านมาบอกผมก็ไม่มีประโยชน์นะครับหรือท่านควรไปบอกประชาชนนะครับที่เขาจะเลือกตั้งตั้งเยอะนะครับท่านไปรณรงค์เลยครับให้เลือกลุงตู่เป็นนายกนะครับผมจะรอดูว่าพรรคพลังประชารัฐจะได้กี่คะแนนนะครับก็ตัดสินกันตอนเลือกตั้งไงครับผมนะครับเพราะว่าหลายคนเขาก็ไม่คิดเหมือนท่านนะครับท่านว่าท่านดีท่านก็ไปสนับสนุนแนวทางของท่านนะครับสู้แล้วรวยถามจ่านิวดูจริงไหมผมไม่ทราบนะครับท่านไม่ทราบสู้แล้วรวยหมายความว่าไงครับท่านไปทราบเงินในบัญชีในกระเป๋าเขาได้ยังไงครับท่านนี่กล้าหาญอภินิหารชาญชัยมากครับมีอะไรที่ท่านไม่กล้าบ้างครับคุณเจสซี่โรนินท่านอยู่ประเทศไทยไหมครับหรือท่านเป็นเฟซอวตารไหมครับท่านไปบอกเขาสู้แล้วรวยโอ้โหผมว่าไม่คุ้มนะครับต้องไปติดคุกติดตารางนะครับมีความผิดมีอะไรมากมายนะครับท่านไปดูถูกนักเคลื่อนไหวอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะครับท่านก็ท่านรู้นี่ครับสู้แล้วรวยถ้าท่านคิดแบบนี้จริงๆนะครับท่านไม่ทำหรอกครับเผื่อท่านจะรวยท่านอยากรวยไหมครับท่านบอกว่าจ่านิวสู้แล้วรวยท่านจนหรือรวยครับถ้าท่านจนอยู่ท่านอยากรวยท่านลองมาสู้ดูสิครับเผื่อมีคนให้ท่านบ้างก็ท่านคิดแบบนั้นนะครับทำไมท่านไม่ทำล่ะครับถ้าท่านรู้ว่าสู้แล้วรวยอะครับตรรกะประหลาดนะครับสิบสามคอมเมนต์นะครับไหนใครเชียร์ลุงตู่กดหนึ่งหน่อยครับ
ใครเชียร์ฝั่งพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยกด2หน่อยครับนะครับใครเชียร์ลุงตู่กด1นะครับใครเชียร์พรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยกด2หน่อยครับนะครับโอ้โหผมยังไม่เห็นเลข1ขึ้นมาเลยนะครับยังไม่เห็นมีใครเชียร์เลยครับนี่ถ้าลงคะแนนกัน 3-4 เสียงนี่คุณก็แพ้แล้วนะครับคุณยังจะบอกพลเอกประยุทธ์ดีเป็นนายกได้เหรอครับจริงๆผมไม่ได้มาแอนตี้รณรงค์อะไรเกี่ยวกับตัวท่านนะครับท่านจะไปลงเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐรณรงค์ทางการเมืองอะไรแล้วมีประชาชนเลือกท่านเราก็ต้องเรสเปคนะครับผมไม่ได้มีปัญหานะครับผมแค่ต้องการให้มีการเลือกตั้งคุณชัยชนะกด1โอ้โหกล้าหาญมากกล้าหาญมากครับท่านอย่าลืมเลือกพรรคพลังประชารัฐนะครับกด1มีควายแดง12คนควายแดงแปลว่าอะไรอะครับผมเห็นแต่คนกับไม่ใช่คนสิบสองคนเขาเป็นคนนะครับก็มีคนนะครับถ้าลองดูในคอมเมนต์ได้นะครับก็มีเข้ามาคอมเมนต์เชียร์ลุงตู่ผมก็เลยแนะนำบอกว่าผมรณรงค์ของผมเรื่องวันเลือกตั้งถ้าคุณจะรณรงค์นะครับให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเชิญที่เพจพรรคพลังประชารัฐหรือที่เพจลุงตู่นะครับเพจของผมไม่ได้มีวัตถุประสงค์นะครับรณรงค์ให้ใครเป็นนายกหรือพรรคไหนเป็นนายกนะครับแล้วท่านก็มาดูถูกนะครับสมาชิกว่าเป็นควายแดงแสดงว่าตัวท่านน่ะมีปัญหาด้านทัศนคตินะครับทุกคนเขาก้าวข้ามเรื่องนี้ไปนะครับเขาไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแข่งกันเรื่องนโยบายแล้วครับคุณไปดูนโยบายดีกว่านะครับว่าพลเอกประยุทธ์จะดูแลชีวิตทุกสุขของคุณยังไงนะครับพรรคพลังประชารัฐมีนโยบายยังไงนะครับคุณไปศึกษานโยบายพรรคการเมืองแล้วคุณไปเข้าคูหาไม่ดีกว่าหรอครับคุณมาป่วนผมนะครับมากล่าวหาผมมาว่าผมนะครับบอกว่าสู้แล้วรวยเหมือนจ่านิวนะครับไปพาดพิงบุคคลที่3นะครับมันดียังไงล่ะครับนะครับพวกสถุนชอบดูถูกคนอื่นไม่มีใครดีที่สุดหรอกครับใครที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีสิทธิ์ไม่มีข้างทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเห็นด้วยครับใช่ไหมครับถ้าประชาชนเขาเลือกก็เป็นสิทธิ์ของเขานี่วันเลือกตั้งยังจะไม่มีเลยใช่ไหมครับหรือเลือกตั้งจะมีก็ฉิวเฉียดจะโมฆะหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมครับนะครับท่านก็ไม่ต้องไปนะครับท่านไปเพจพลังประชารัฐเพจท่านอุตมะนะครับท่านไปเดินตามเลยท่านไปบอกเลยครับว่าสู้และรวยเหมือนจ่านิวขอสมัครมาเป็นตัวแทนสู้ฝั่งท่านได้ไหมดูนะครับว่าท่านจะสู้และรวยไหมมีคนบอกว่าโยงไปพักพลังประชารัฐเฉยเลยอย่าออกอาการเยอะเดี๋ยวคนจับได้คือเวลาคุยกับคนบางคนเนี่ยเราก็ต้องมีเขาเรียกอะไรความอดทนส
ันติอหิงสาเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองว่ารัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐเป็นผู้ก่อตั้งพรรคการเมืองนี้ผมคุณเจสซี่เนี่ยคงคลั่งการเมืองแบบไม่มีเหตุผลนะครับผมอยากจะเจอจริงเห็นหน้าคุณจริงๆเลยแต่ว่าไม่เจอกันละดีแล้วคุณก็อยู่ส่วนของคุณนะครับคุณไม่ชอบผมคุณก็ออกไปแค่นั้นเองคุณก็ยังมาพิมพ์นะครับอยู่นั่นแหละผมไล่คุณก็ไม่ไปผมก็งงคุณไม่ชอบผมคุณมาดูทำไมอะครับไม่เข้าใจสวัสดี28ท่านนะครับที่อยู่นะครับผมกำลังข่าวออกว่ารถประจำกกต.คันละ3ล้านเนี่ยค่ะงบประมาณ23ล้านใช่ครับใช่ครับก็เมื่อวานก็ผมก็ทำเพจนะครับที่รณรงค์ว่าท่านกกต.ครับก่อนที่ท่านจะนั่งรถเบนซ์นะครับจะดูประชาชนใช้รถขนส่งสาธารณะเนี่ยยังนั่งรถเมล์กันอยู่เลยครับบางคนยังหาเช้ากินข้ามนะครับบางคนยังไม่มีเงินนะครับที่จะซื้อข้าวกินวันนี้นะครับบางคนนะครับท่านเชื่อไหมครับนะครับบ้านจะโดนยึดรถจะโดนยึดนะครับบางคนนะครับยังนะครับไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกนะครับบางคนนะครับก็ลำบากนะครับทำมาหากินไม่ได้ประชาชนตาดำๆบ้างนะครับท่านคืนอำนาจนะครับท่านเป็นองค์กรอิสระนะครับคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งนะครับให้เขาได้เลือกนโยบายนะครับที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับดำเนินนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับท่านก็ช่วยมีความชัดเจนนะครับเรื่องวันเลือกตั้งหน่อยสู้ๆไอ้น้องอย่าไปฟังเสียงคนอื่นอ๋อผมไม่ได้ไปไม่ได้ฟังหรอกครับแค่คือเขาก็มาเม้นเนี่ยก็มาเม้นทำไมไม่ไปอดข้าวประท้วงหน้าที่ทำการกกต.ศูนย์ราชการตรงชัดเจนได้ผลมากกว่าทีแรกคุณมาบอกผมว่ามาอดข้าวทำไมนะไปมาทำไมไม่ไปออกทีวีช่องวอยซ์ยื่นหนังสืออะไรอย่างเงี้ยพอผมให้เหตุผลที่มันดูดีกว่าความคิดของคุณคุณก็ไปอีกช่องทางหนึ่งว่าทำไมผมไม่ไปหน้ากกต.ศูนย์ราชการก็ไปดูคลิปของเมื่อวานผมพูดทั้งวันเลยว่าวันจันทร์เนี่ยผมไปแต่ผมขออยู่ตรงนี้ไว้3วันมันคือกลยุทธ์การเคลื่อนไหวในการรณรงค์ของผมนะครับคุณฉลาดคุณก็ออกมาทำของคุณเองนะครับคุณก็เคลื่อนไหวของคุณไปนะครับคุณไม่ต้องไม่จำเป็นนะครับถ้าคุณไม่ได้นั่นคุณก็ไม่ต้องมาเม้นนะครับค่อนแขวะหรือว่าแบบเสียสีนะครับเสียเวลานะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนะครับเมื่อวานก็โอ้โหคนไลค์คนแชร์เยอะมากครับ800กว่าแชร์แล้วก็คนเม้นเป็นพันเลยนะครับกดไลค์เป็นพันเลยนะครับก็ในชีวิตนี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ขนาดนี้นะครับก็ทุกคนให้ความเมตตาก็ขอบคุณมากนะครับก็ยังคงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็วันนี้เป็นวันที่2นะครับก็ผมอยู่มาเนี่ยไม่ทราบตอนนี้กี่โมงแล้วนะครับก็อดข้าวมาแล้ววันนี้วันที่2นะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็จะยืนหยัดอยู่ให้ได้จนถึงนะครับครบกำหนดจนกว่ากกต.จะประกาศวันเลือกตั้งนะครับส่วนสถานที่เนี่ยผมจะอยู่ตรงนี้3วันนะครับวันพรุ่งนี้ก็ใครมีเวลาว่างนะครับก็อยู่ใกล้ๆนะครับ
เดินทางด้วย BTS มานะครับก็มาสาวรีข้ามฟากมานั่งรณรงค์ด้วยกันนะครับแล้วก็มาถือป้ายเงียบๆแสดงพลังนะครับเราก็สงบสันติอหิงสานะครับแล้วก็6โมงก็คือเที่ยงถึง6โมงนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะตัวผมเองก็จะไปยื่นหนังสือที่กกต.ในวันจันทร์นะครับคุณสุรักษ์ก้องเกียรตินะครับเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะครับคุณพิษนะครับบอกว่าวิชาการบอกว่าตอนนี้ 11:57 ก็เกือบเที่ยงขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับก็ตอนนี้เหมือนต้องถนอมแบตเอาไว้นะครับก็เมื่อเช้ามีตำรวจท่านหนึ่งมาสับเปลี่ยนเวรนะครับก็ท่านก็มาแนะนำตัวบอกว่าเป็นท่านเป็นสืบนะครับอยู่ที่สน.พญาไทนะก็คือรับช่วงต่อในการดูแลความปลอดภัยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะครับหน่วยราชการขอบคุณสน.พญาไทท่านผู้กำกับนะครับท่านผู้การนะครับน.1นะครับที่นะครับท่านก็ทำหน้าที่นะครับของท่านนะครับผมก็ทำหน้าที่ของผมคุณฉัตรชัยนะครับสู้ๆครับคุณปุ๊บๆเป็นกำลังใจให้นะครับลูกขอบคุณมากนะครับที่เมตตาขอบคุณมากเลยนะครับ1ไลค์ของท่านก็เหมือนข้าว1คำที่ผมได้ทานเข้าไปนะครับแม้ผมจะไม่กินข้าวจริงแต่ผมก็ได้รับกำลังใจจากท่าน1แชร์ก็เหมือนว่าท่านสนับสนุนแนวคิดนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็1คอมเมนต์นะครับก็เหมือนเป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับก็เหมือนทุกท่าน20ท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตากแดดร้อนๆอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับก็ตรงนี้มีมดตะนอยนะครับแต่ว่าผมเอาซอฟเฟลก็ฉีดก็พอไล่มดได้บ้างก็กลัวแต่ว่าเมื่อคืนไปนอนทางมุมนู้นมาเพราะว่ามุมตรงนี้เนี่ยเป็นรถพุ่งมาผมกลัวเดี๋ยวกลางคืนแบบว่ามีเมาแล้วขับหรืออะไรรถถลายขึ้นมาบนฟุตบาทแล้วผมตายเป็นข่าวสะท้อนอะไรเงี้ยครับคุณเลนขอบคุณนะครับคุณจันลบเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับคุณมากๆทุกคนนะครับก็เวียนแวะกันมาดูมาให้ส่งกำลังใจให้นะครับยินดีมากๆทุกคนเลยนะครับใครเห็นต่างผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ดีใจที่บางครั้งเนี่ยมีวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าผู้ที่สัญจรขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมองเห็นผมเนี่ยก็แบบชูมืออย่างนี้ให้นะครับกดไลค์ให้นะครับโอ้อันนี้ก็เป็นเสียงประชาชนจริงๆเลยก็ดีใจนะครับท่านพิมพ์แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับท่านพิมพ์แสดงความคิดเห็นมาได้ผมยังคงอยู่อนุสาวรีย์พรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วงเที่ยงใครว่างก็มาเที่ยงถึง6โมงเย็นนะครับมาร่วมแสดงพลังกันนะครับแล้วก็5โมงมั้งครับที่5โมงเย็นก็ใครอยากจะไปที่ราชประสงค์ก็แล้วแต่ท่านสะดวกเลยนะครับพวกเราช่วยกันน้ำเกลือแร่ให้น้องเขาโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับก็มีนมมีน้ำอะไรแล้วนะครับท่านกดไลค์กดแชร์ตรงนี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับไม่ต้องลำบากก็คือถ้ามาก็มาพูดคุยมาถ่ายรูปกันมาแสดงความคิดเห็นกันมาให้กำลังใจกันอย่างนี้ก็ดีใจแล้วนะครับไม่ต้องเสียสตังค์อะไรมาซื้อของอะไรมาครับ
ครับครับขอบคุณมากครับพี่หมวดโอเคครับครับเป็นไงบ้างก็โอเคดีครับก็ไลฟ์สดคุยกับประชาชนที่มาให้กำลังใจครับครับเดี๋ยวพี่ดูอยู่แถวนี้นะครับครับพี่ครับคอยดูแลความปลอดภัยให้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ขอที่ทางได้ครับได้ครับได้ครับสิบวันสถิติจะลบไหมสิบหมูป่าน้องเขายังเด็กนะครับเขาได้สิบวันเก่งมากครับพี่ขอบคุณมากครับผมครับ13วันเนี่ยอดข้าวได้10วันนะครับสถิติจะลบไหมก็ผมแก่กว่าแล้วก็ผมออกกำลังกายนะครับก็น่าจะได้นานเหมือนกันขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆจิบน้ำบ่อยๆขอบคุณนะครับพอดีอยู่ต่างประเทศส่งกำลังใจให้โอ้พี่พิชการก็คือมาเม้นมากดไลค์ให้ตลอดเลยขอบคุณมากขอบคุณตำรวจด้วยค่ะอ๋อนะครับนะครับก็มีแรงขับอ๋อไม่มีครับวันนี้เนี่ยผมจะใช้เวลาอยู่ตรงนี้รณรงค์นะครับก็มีทั้งยืนถือป้ายแล้วก็พูดคุยกับทาง Facebook Live นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ครับก็มีออกไปทำกิจกรรมที่ธรรมศาสตร์ซึ่งนัดไว้แล้วนะครับก็ไปแค่ 9:00 น. ถึง 10:00 น.แค่นั้นครับแล้วก็ 10:00 น.นี่เราไปใช่แล้วก็ตอนเที่ยงก็จะ11:00 น.ก็จะกลับมาครับแล้วก็อยู่จนเที่ยงถึง 18:00 น.ก็หมดกิจกรรมครับเอาอะไรมั้ยอ๋อไม่มีครับพี่ตรงนี้ครบหมดครับผมครับไม่มีปัญหาใดๆขอบคุณมากนะครับครับก็ทุกท่านในนี้ก็มาขอบคุณตำรวจด้วยนะครับโอ้โหก็สับเปลี่ยนเวรมานะครับก็ผมก็ลำบากใจนะครับแต่ว่าตำรวจท่านก็ทำตามหน้าที่นะครับก็มาดูเพราะว่าผมแจ้งการชุมนุมไว้ก็ท่านบอกว่าเป็นห่วงก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนที่เห็นต่างหรือว่าคนเร่ร่อนพเนจรมาขโมยมาลักทรัพย์นะครับมาลักจี้ชิงปล้นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทำสมาธิน้องหมูป่าเขาดื่มน้ำบ้างก็ทำสมาธิอ๋อครับครับก็ดื่มน้ำนะครับก็การได้จดจ่อคุยนะครับแล้วก็การถือป้ายก็เหมือนการทำสมาธินะครับตอนนี้อยู่ต่างประเทศเริ่มดูตอนนี้คนที่อยู่ต่างประเทศเริ่มดูกันมากแล้วคุณจัสมินเคเคเอ็มขอบคุณนะครับก็ได้พี่ๆช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะครับก็เสียงของผมก็เลยไปถึงพี่ๆทุกท่านนะครับคุณลามิดนะครับคุณลามิดใช่ไหมครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับเป็นกำลังใจให้นะคะจากสวีเดนสู้ๆครับขอบคุณมากนะครับจากสวีเดนเลยนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับครับพี่ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันเลือกตั้งนะครับคืนวันเลือกตั้งให้ประชาชนนะครับท่านเป็นหนี้ประชาชนท่านยึดอำนาจไปบริหารประเทศ4ปีกว่าแล้วนะครับพ่อค้าประชาชนหลายคนก็เจ๊งทางพินาศเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเวลาท่านไปลงพื้นที่นะครับท่านลองไปเดินถามแม่ค้าในตลาดลองมองหน้าแปลงตัวไปก็ได้นะครับอย่าให้รู้ว่าหน่วยราชการรู้จะได้ไม่มีการเตรียมไม่มีอะไรท่านจะได้ทราบความจริงนะครับจากปากแม่ค้าชาวบ้านนะครับว่าค้าขายเป็นยังไงธุรกิจเป็นอย่างไรนะครับท่านอย่ารับแต่รายงานคุณเมทัศนะครับอ๋อการจิตการนะครับสวัสดีนะครับนะครับคุณสุมาลีนะครับสวัสดีนะครับก็27คนถึง35คนเมื่อสักครู่นะครับที่เข้ามาดูผมก็ขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็ยังคงนั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะนั่งอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจะเปลี่ยนอริยบทเป็นยืนบ้างถือป้ายบ้างอาจจะไม่ได้คุยกับท่านนะครับก็เม้นกันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเที่ยงถึง 18:00 น.นะครับนะครับพรุ่งนี้ก็ใครว่างก็มีโอกาสมาร่วมแสดงพลังถึงป้ายเงียบๆกันนะครับถ้ามีโอกาสคงได้ร่วมอุดมการณ์เดียวกันครับลูกตอนนี้ขอส่งกำลังใจให้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแดดก็ไม่ร้อนนะครับโชคดีก็คือตรงนี้ผมมีต้นไม้แต่ว่าเดี๋ยวพอบ่ายไปเนี่ยได้เรื่องเลยแหละก็คือแดดค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับก็ผมก็จะยืนๆนั่งๆนะครับจนกว่าจะ5-6 โมงเย็นก็จะอาจจะต้องขอมีช่วงต้องขอตำรวจมาขอคืนพื้นที่นะครับช่วงระยะเวลานึงนะครับก็ต้องคืนพื้นที่นะครับไม่เกินชั่วโมงนึงก็จะกลับมา
ไลฟ์สดใหม่ที่ไลฟ์สดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเรามาอะไรอ่ะหาแฟนคลับอยากดังอะไรหรือว่าไม่ใช่นะครับก็คือเจตนาผมเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเป็นสักขีพยานว่าเราไม่ได้ดื่มไม่ได้กินอะไรแล้วก็จะได้เป็นเห็นว่าไม่มีใครมาเหมือนก่อกวนอะไรเราก็มีสักขีพยานนะครับเห็นอยู่ตลอดหรือว่าเราไม่ได้กระทําผิดกฎหมายอะไรนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ตรงนี้ตลอดนะครับ2มือนะครับก็เราไม่ได้นะครับยุยงปลุกปั่นไม่ได้กระทำการผิดกฎหมายแล้วอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายให้ไว้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับคุณเยาวรักษ์นะครับบอกสู้ๆโอ้โหพี่เยาวรักษ์ก็สู้ๆเหมือนกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคนอยากเลือกตั้งพรุ่งนี้นะครับก็เห็นเขาลงในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับว่าจะมีการไปที่สารวัตรการใช่ไหมครับใครที่สะดวกมาราชประสงค์ก็ไปร่วมกับเขาได้ช่วง5โมงในเวลานะครับผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ที่สารกลางทุกจังหวัดนะครับคุณลำมติทิตินะครับเข้ามาก็ทักทายนะครับบอกสู้ๆโอ้โหขอบคุณนะครับคุณอะไรเอ่ยคุณบัณฑิตนะครับกินนมด้วยหรือเปล่าทานน้ำนิดหน่อยนะครับไม่กินข้าวอย่าออกแรงมากเดี๋ยวจะเป็นลมครับก็นั่งเฉยๆเดี๋ยวเวลาใครมาก็จะถามว่าอะไรนะก็จะทักทายฮะแบบพูดเสียงเบาๆจะเปิดคอมทิ้งไว้ให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวไปทำงานก่อนอ๋อได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับครับครับทำงานได้ตามสบายเลยนะครับก็ผมจะไลฟ์จนกว่าแบตจะหมดเลยนะครับเดี๋ยวแบตหมดก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนก็อาจจะชาร์จนิดนึงนะครับก็ดีใจที่20 30กว่าคนเนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้วันเด็กมีงานที่ไหนบ้างผมว่าตลกมากที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยมีไดโนเสาร์ทำไมเขาถึงโชว์เป็นไดโนเสาร์มาอ่านี่มีน้องขับมอเตอร์ไซค์ผ่านบอกอ้อสู้ๆนะครับครับก็มีคนยกมือให้ตลอดเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับสงบสันติอหิงสาอดข้าวแล้ว2วันหลายคนจับตาบอกว่าจะตายหรือเปล่าไม่ตายหรอกนะครับแหมหมูป่าอยู่ได้ตั้งหลายวันผมเชื่อว่าเดี๋ยวกกต.จะรีบประกาศวันเลือกตั้งใช่ไหมครับผมกดดันขนาดนี้แล้วมันไม่ใช่เสียงของผมคนเดียวด้วยนะใช่ไหมครับท่านกกต.ท่านได้ยินเสียงของประชาชนทั่วประเทศเลยไหมครับเมื่อวานที่นนทบุรีระยองเย็นนี้ที่สมุทรปราการก็มีนะครับ5โมงเย็นใช่ไหมครับที่อิมพีเรียมสำโรงใช่ไหมครับได้ข่าวมาเมื่อเช้ามีพี่ท่านหนึ่งมาเม้นนะครับว่าเขาจะไปแสดงออกว่าอย่าเลื่อนเลือกตั้งกันนะครับก็อยากให้ท่านติดตามข่าวนะครับกลุ่มคนรวมทั้งสนท.นะครับก็ออกแถลงการนะครับนิสิตนักศึกษาอยากให้เคลื่อนไหวนะครับแสดงออกว่าอยากให้มีการเลือกตั้งนะครับโดยเร็วนะครับคุณมัจเดชซอนโยสวัสดีนะครับช่วยแชร์เพื่อนๆที่ต่างประเทศดูแล้วนะคะขอบคุณมากนะครับที่จะสมินใช่ไหมครับจัสมินเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากนะครับอดทนสู้ต่อไปเพื่อนๆที่มีความกล้าหาญขอบคุณนะครับก็ได้ข้อความคอมเมนต์ต่างๆนี่แหละนะครับที่เป็นเหมือนแบบข้าวหล่อเลี้ยงเรานะครับครับทุกท่านไม่มีเวลาแต่ก็ให้กำลังใจผ่านทางหน้าจอกันก็ขอบคุณนะครับก็สังเกตว่าวันเสาร์เนี่ยอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยคนจะน้อยกว่าวันธรรมดาก็คืออย่างเมื่อวานวันศุกร์นะครับคุณอริสาลำไยบอกว่าเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
ก็เมื่อวานกลางวันก็ประมาณนี้นะครับก็มีผู้ติดตามเข้ามารับชมให้กำลังใจผมเรื่อยๆนะครับก็มีหลายคนทำงานหลายคนต้องไปนั่นแต่ผมอยากรู้มากว่ากกต.ทำอะไรอยู่ท่านอาจจะนอนลูบพุงอยู่บ้านนะครับหรือว่าท่านอาจจะไปเที่ยวสบายใจเฉิบนะครับแต่ประชาชนตาดำๆนั่งรอวันเลือกตั้งนะครับรอท่านทำหน้าที่ของท่านอยู่คุณจีราแซ่เขียวกกต.ไม่รู้อะไรที่ยังขออ่านนะครับขอให้กกต.ทำหน้าที่ควรจะประกาศได้แล้วจนป่านนี้กกต.ไม่รู้อะไรที่ยังประกาศการเลือกตั้งมาให้ประชาชนทราบไม่ได้สักทีใช่ครับก็ไปอ้างพระราชกฤษฎีกาอะไรเงี้ยคืออันนั้นเป็นเรื่องขั้นตอนตามกฎหมายผมมาทราบนะครับก็คือรัฐบาลยื่นนะครับยื่นเสร็จก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเขามีขั้นตอนหลังจากนั้นไม่เกิน5วันกกต.ประกาศสิ่งที่ผมเรียกร้องเนี่ยคือกกต.เนี่ยทำไมท่านไม่พูดสักทีว่าท่านจะฟันธงวันเลือกตั้งวันไหนไว้ในใจนะครับท่านกำหนดวันชั่วคราวมาเลยครับหากต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไรท่านก็อาจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในส่วนของท่านนะครับเพราะเป็นหน้าที่ของท่านนะครับองค์กรท่านเป็นองค์กรอิสระท่านจะให้รัฐบาลมากำหนดวันเลือกตั้งให้ท่านแล้วทำไมท่านไม่ให้พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเป็นกกต.แทนท่านไปซะเลยล่ะครับผมพูดถูกไหมครับเลือกตั้ง100%ใครได้ยินคำนี้บ้างใครเชื่อประโยคนี้บ้างกด1เออผมเชื่อนะเดี๋ยวบอกไม่เชื่อนี่แย่เลยนะครับประชาชนได้เลือกตั้งกันอีก2ปีทำยังไงครับเนี่ยพอดีนะครับตอนนี้ทุกคนก็จะสมมุติใครขายหมาขายแมวใครขายเครื่องเพชรอยู่ตอนนี้หรือใครขายข้าวแกงอยู่ทุกคนเปลี่ยนหมดนะครับขายบ้านขายรถ ไม่ใช่รวยขึ้นอสังหานะครับขายทิ้งขายใช้หนี้อะไรอย่างเงี้ยดีใจจังเลยที่พวกอะไรอ่ะพวกง่าม้านะครับเพจลุงตู่อะไรออกไปแล้วไม่มาก่อกวนแล้วนะครับก็เหลือแต่พวกเราผมขออนุญาตนั่งนิ่งๆได้ไหมครับท่านแสดงความเห็นมาก็เดี๋ยวผมจะอ่านให้นะครับผมก็เริ่มจะไม่มีแรงนะครับเดี๋ยวผมไปยืนถือป้ายดีกว่าอ๋อแต่เดี๋ยวขอดูแบตหน่อยนะครับว่าเท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวรอแบตเต็มก็ได้กลัวแบตหมดจังเพราะว่าอากาศร้อนไหมก็แดดร้อนนะครับอากาศมีลมนะครับก็ยังพอบรรเทาได้บ้างนะครับบางทีนั่งกันนานมันเมื่อยครับพี่เยาวราชครับก็คือแบบเปลี่ยนอริยบทไปเรื่อยๆครับยืนก็สักพักพอเมื่อยก็มานั่งอะไรอย่างเงี้ยครับปัญหาของผมตอนนี้คือผมกลัวแบตหมดแค่นั้นเองครับหนูตาฝาดหรือเปล่าพี่จอจานซีดหรอเริ่มซีดหรอเริ่มซีดกับมือสั่นหน่อยๆใช่ไหมไม่ต้องเป็นห่วงชายชาติทหารอ
ากให้ป้าใจซื้อป้ายโฆษณา LED ใหญ่ๆไปให้พี่เขายืมใช้อ่ะอ๋อไม่เป็นไรครับอย่างนี้เราก็มีพลังป้ายสกรีนบอร์ดไหมพี่จอจานเหมือนป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองใหญ่ดีเห็นง่ายเตะตาสุดๆขอบคุณมากครับเพราะกำลังผมก็เตรียมคนเดียวก็เลยนะครับอาจจะไม่ได้นั่นมากเพราะว่าก็ทำตอนตี3ตี4นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับคุณโคชิริขอบคุณมากนะครับคุณวานิชบอกสู้ๆนะครับขอบคุณมากนะครับจากสวีเดนจากต่างประเทศอะไรโอ้โหจากญี่ปุ่นจากอะไรมาเยอะเลยนะครับมีผมขออนุญาตทบทวนนิดนึงก็เดี๋ยวอย่าลืมนะครับผมฝากแคมเปญนี้ด้วยก็คือว่าพรุ่งนี้คือช่วงเที่ยงถึง 18:00 น.นะครับก็ถ้าใครสะดวกว่างแล้วก็มีเวลานะครับก็อาจจะมาร่วมนะครับกับผมก็ได้มาถือป้ายเงียบๆนะครับแล้วก็มาเจอหน้ากันทักทายกันนะครับก็รณรงค์ให้มีเสียงไปถึงผู้มีอำนาจนะครับลำพังผมคนเดียวเนี่ยอย่างก็ที่ทราบนะครับผมก็เคลื่อนไหวในฐานะที่เราเป็นพ่อค้าประชาชนแต่ใครที่เป็นพ่อค้าประชาชนเหมือนกันกับผมนะครับมีเวลาว่างท่านก็มาร่วมได้นะครับถามนิดนึงพี่มองเห็นชัดไหมหรือตามมัวหรือเปล่าครับมองใช่ๆครับก็คือมันมัวนิดนึงเพราะว่ากล้องไม่ได้สว่างนะครับเพราะว่าอยู่เอาไกลเดี๋ยวผมลองปรับกล้องทำได้ไหมโอ้กล้องสว่างสุดแล้วครับก็เปิดมันเหมือนแบบย้อนแสงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบสู้ๆจากอุบลสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวไลฟ์เซตนี้ก็จนแบตหมดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมตามเอาแบตมาอยู่นะครับแสดงว่ายังไหวอยู่ไหวเขาชู3นิ้วกันยังยิ้มได้ครับก็ผมคิดถึงเพลงนี้นะครับให้พี่น้องที่ผิดหวังนะครับแล้วก็ร่วมต่อสู้เพื่อระบบประชาธิปไตยเพื่อการเลือกตั้งนะครับเพลงของคุณพลพลยังยิ้มได้นะครับเขาบอกว่าเนื้อเพลงบอกว่าหลายครั้งที่ชีวิตเจอกับปัญหาทำให้ใจเธออ่อนล้าลงบ้างไหมฉันถามด้วยความรักถามด้วยความห่วงใยไม่ได้ดูถูกเธอหวังแล้วก็ผิดหวังมาตั้งกี่ครั้งแต่เธอก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่จากไปพูดแล้วก็น้ำตาซึมคุณกุ๊กกุ๊กสู้ๆนะลูกขอบคุณนะครับอีกข้อพี่ตำรวจมาดูแลยังอยู่ยามาดูแลอยู่นะครับเนี่ยครับผู้มีอำนาจในบ้านเมืองเราก็เหมือนแบบว่าไม่เห็นแก่ประชาชนนะครับเนี่ยผมก็เมื่อกี้นี้แวบนึกขึ้นมาในหัวเลยนะครับมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับลองไปฟังดูได้นะครับเพลงนี้พอฟังแล้วก็เหมือนส่งเสริมให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับสำหรับคนที่รักประชาธิปไตยนะครับก็ใช่ไหมหลายครั้งที่ชีวิตเจอกับปัญหายังยิ้มได้ข้างบนอ๋อใช่ใช่ยังยิ้มได้ทำให้ใจเธออ่อนล้าลงบ้างไหมฉันถามด้วยความรักถามด้วยความห่วงใยไม่ได้ดูถูกเธอหวังแล้วก็ผิดหวังมาตั้งกี่ครั้งแต่ก็ยัง
อยู่ตรงนี้ไม่จากไปใช่ไหมครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับอยู่เป็นเพื่อนกัน ขอบคุณจริงๆนะครับคุณกูกูบอกว่าลูกมีกำลังใจเยอะแยะเลยนะครับอดทนสู้ๆครับขอบคุณนะครับมีเอาเพลงยังยิ้มได้มาแปะไว้ให้ในด้วยนะครับขอบคุณนะครับก็ตอนนี้กี่โมงแล้วครับผมก็ยังคงไลฟ์สดต่อเนื่องนะครับต้องคอยอธิบายนะครับเผื่อบางท่านที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมยังอยู่นะครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับบริเวณเกาะกลางนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนพหลโยธินนะครับที่มุ่งหน้าไปทางสะพานควายนะครับก็อดข้าวมาแล้วนะครับเกือบ30ชั่วโมงนะครับเห็นผมเห็นข่าวเมื่อเช้านะครับว่ากกต.ประกาศรายละเอียดการเลือกตั้งล่าสุด9ฉบับรวดนะครับยังไม่ปักใจเชื่อกกต.เลยก็คือเหมือนที่ผมบอกนะครับว่ากกต.เนี่ยโชว์แอคชั่นที่สื่อดูเนี่ยนะครับมีทุกอย่างเลยมีบัตรมีกฎเกณฑ์มีอะไรหมดขาดวันเลือกตั้งผมมากลัวกลัวแบตหมดนะครับขอดูว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้แล้วแบตเหลือ 10% นะครับเดี๋ยวผมต้องตามให้สมัครพรรคพวกเนี่ยเอาแบตมาให้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์สดใหม่นะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันผมอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้ไปไหนครับก็ตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ